สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาบอกวิธีการปลูกเพาะเม็ดนะคะผักชีนี่นะคะเป็นเม็ดผักชีที่เราได้มานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูวิธีการเพาะเม็ดผักชีง่ายๆในแบบของเราเองนะคะนี่ไม่ต้องทุบเม็ดไม่ต้องแช่น้ำยังขึ้นขนาดนี้เดี๋ยวไปดูวิธีการกันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวดาวจะผสมดินสำหรับการเพาะเมล็ดของดาวก่อนนะคะก็คือมีดินร่วนนะคะดาวก็ผสมกับอันนี้เป็นแกรบที่ดาวทำไว้นะคะเป็นแกรบทำให้แกรบเก่านะคะด้วยการทำเป็นปุ๋ยเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูคลิปตัวเก่าดาวได้นะคะก็เป็นปุ๋ยแกรบของดาวนะคะที่ดาวทำไว้สามารถเอามาผสมดินปลูกหรือเพาะเมล็ดได้แบบนี้เลยนะคะช่วยให้ดินร่วนซุยนะคะแล้วก็มีสารอาหารที่พืชต้องการด้วยค่ะนี่คลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้นะคะก็ใส่ลงไปเลยอันนี้เราใช้แก้วนะคะแก้วน้ำเก่าๆแบบนี้นะคะแล้วก็เจาะรูอย่าลืมเจาะรูด้วยนะคะใส่ดินไปเลยลืมใส่ถุงมืออีกแล้วเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ไปล้างมือค่ะเมื่อใส่ดินแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อได้แบบนี้ทีนี้เราก็ไปเอาขุยมะพร้าวนะคะที่เราแช่น้ำไว้มาแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาได้ขุยมะพร้าวมาแบบนี้นะคะจะเอาเมล็ดของเรานี่เมล็ดผักของเรานะคะผักชีเอามาแบบนี้เดี๋ยวดูกะให้พอดีนะคะเอาออกหน่อยเพราะว่าเราใช้น้อยนะคะประมาณนี้ใส่เม็ดผักชีของเราลงไปเลยคลุกกับขุยมะพร้าวที่เราแช่น้ำไว้แบบนี้นะคะนี่คลุกได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็โรยลงไปนี่ในแก้วที่เราปลูกแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็รดน้ำตามปกตินี่นะคะอาจจะมีเม็ดโผล่มาบ้างไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ปิดฝานี่เลยปิดฝาไว้แบบนี้นะคะแค่7วันเขาก็จะงอกขึ้นมาเป็นต้นแบบนี้เลยนะคะนี่ไม่ต้องทุบเม็ดไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะคะง่ายมากๆเลยนี่อันนี้เป็นที่เดาปลูกไว้นะคะจะเห็นว่านี่เม็ดเขาก็ยังนี่ค่ะหัวยังเป็นเม็ดๆอยู่เลยเพื่อนๆอาจจะต้องกลัวว่าจะต้องเอาไปทุบไปอะไรไม่ต้องทุบนะคะปลูกได้แบบนี้เลยนะคะผักชีง่ายมากๆลองปลูกกันดูนะคะหน้านี้หน้าฝนแล้วน่าปลูกมากๆเลยค่ะนี่นะคะสวัสดีค่ะ